็นคนนึงที่ได้รับโอกาสค่อนข้างจะดีจากทั้งพวกพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้โอกาสนิกกี้ได้ลองพิสูจน์ความสามารถแล้วก็ความตั้งใจก็เลยอยากจะฝากกับผู้ใหญ่หลายๆท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ที่สามารถสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่คนที่มีความตั้งใจแล้วก็คนที่มีฝันแบบพวกเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเหมือนที่ผู้ใหญ่พูดกันว่าถ้าสอนเด็กให้หาปลาเด็กถึงผู้ใหญ่จะหายไปเด็กคนนั้นก็ยังหาปลากินได้ตลอดชีวิตนิกกี้เลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่สำคัญมากยังไงก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่นะคะว่าอยากให้ช่วยให้โอกาสเด็กแล้วก็สนับสนุนเด็กให้มากๆเพราะว่าตอนนี้แบบเด็กไทยหนูยังคิดว่าโอกาสยังค่อนข้างจะน้อยถ้าเทียบกับชาวต่างชาติที่สามารถพัฒนาฝีมือได้ไวเพราะว่าเราเห็นได้ชัดค่ะว่าเขาได้รับโอกาสการให้แบบให้แสดงความสามารถแล้วก็ด้านซัพพอร์ตทุกอย่างดีมากกว่าเราเยอะมากอะค่ะยังไงก็อยากฝากด้วยนะคะเพราะว่าลูกๆหลานๆหรือว่าน้องๆของทุกท่านไม่ได้ด้อยไปกว่าชาวต่างชาติเลยให้ช่วยสนับสนุนคนไทยกันด้วยนะคะค่ะครั้งแรกที่เล่นดีเจก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นดีเจนะคะแต่ว่าพอได้มีความรู้สึกอย่างนึงที่เล่นมาก็คือไปเล่นแล้วก็คนที่เราเล่นให้เขาฟังเนี่ยเขามีความสุขเราได้รับผลตอบแทนมาคือความสุขมันทำให้เราอิ่มใจค่ะก็เลยคิดว่าเราอยากได้สิ่งเนี้ยแล้วก็เราจะต้องเป็นดีเจเพื่อที่จะได้สิ่งนี้กลับมาให้กับชีวิตเราค่ะสำหรับแนวดนตรีที่นิกกี้เล่นนะคะก็จะเป็นแนวอิเล็กโทรโฟกัสซีเฮาส์แล้วก็ดับสเต็ปค่ะก็จะเป็นแนวนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่รู้จัก Bangkok Electro นะคะBangkok Electro เนี่ยคือเป็นครอบครัวดนตรีค่ะเป็นพี่น้องดนตรีเป็นกลุ่มคนที่คิดแล้วว่าตัวเองคงอยู่ไม่ได้หรืออยู่หาความสุขไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงเพลงในชีวิตของตัวเองแม้สักนาทีเดียวเพราะว่าทุกวันที่อยู่กันนี้พี่น้องทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กับดนตรีจริงๆค่ะทุกคนอยู่กับดนตรีที่ตัวเองรักแล้วก็ทุ่มเทเวลาทุ่มเทความสามารถที่แบบอยากจะพัฒนาให้แบบมันพ้นขีดจำกัดของแบบของแต่ละคนทุกคนมีความพยายามมากที่จะอยู่ในกับสิ่งที่ตัวเองรักไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะสำหรับ DJ Producer ที่เป็นinspiration ให้นิกกี้ที่นิกกี้ชอบนะคะก็มีหลายคนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนิกกี้ชอบอาวินชีค่ะชอบแอ็กซ์เวลชอบเซนเดอร์แวนดอนแล้วก็ขึ้นใหม่ล่าสุดที่ชอบมากๆคือพอตเตอร์โรบินสันค่ะชอบมากส่วนคนไทยก็มีฮีโร่คือพี่ชายของนิกกี้เองค่ะ DJM Bangkok Electro ค่ะสำหรับสถานที่ที่เป็นที่ใฝ่ฝันที่นิกกี้อยากไปเล่นนะคะก็เป็น Tomorrowland ค่ะเป็นที่เดียวแล้วก็สิ่งเดียวที่ใฝ่ฝันจะไปเล่นเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าตัวเองได้ไปเล่นเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนแบบเราจะต้องเป็นเหมือน Alice ใน Wonderland ค่ะชอบมากไม่มีที่ไหนในโลกที่เป็นอย่างนี้แบบ Tomorrowland ค่ะนิกกี้ก็ได้มีโอกาสไปเล่นในหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามพนมเปญหรือประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในละแวกใกล้ๆก็เห็นความแตกต่างได้ค่ะมีความสนุกเหมือนกันแล้วก็เขาเรียกอะไรแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาคนที่เขาตั้งใจจะมาดูเกสที่มาเป็นเกสดีเจนะคะจะค่อนข้างแบบเปิดกว้างทางความคิดจะค่อนข้างพอคนเปิดกว้างทางความคิดมาดูเนี่ยค่ะเขาก็เปิดรับเปิดใจรับเราแล้วเขาจะสนุกกับเราได้เต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มคนพวกนี้มากๆนะคะมันจะทำให้เกิดการเปิดกว้างทางตลาดของดนตรีทีนี้ดนตรีทุกรูปแบบสามารถเล่นได้แบบ
สบายๆมันเลยเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้นิกกี้คิดอยู่ในใจเสมอก็คือเพลงที่ดีเปิดได้ทุกที่ค่ะเชื่อนิกกี้เถอะนะคะที่เริ่มที่จะเรียนพวกโปรดักชันจะเป็นพวกเกี่ยวกับเริ่มจากการอีดิตไปจนถึงการสร้างเพลงหรือบีทของตัวเองนะคะกับพี่ชายเป็นทุกอย่างของหนูเลยก็ตอนนี้ก็กำลังเริ่มเรียนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากหยุดจะอยู่แค่ดีเจแบบบางทีเรามีแบบมีเสียงอะไรอยู่ในหัวเราอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราอยากจะทำออกมาแบบคือคนอื่นเขาจะมาเข้าใจเสียงในหัวเราได้ยังไงอะนอกจากตัวเราเองใช่ไหมคะก็เลยคิดที่จะเรียนพวกโปรดักชันขึ้นมาค่ะแล้วก็คืออยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่แบบว่าทำให้หลายๆคนได้รู้ว่าเราไม่ได้หยุดแค่นี้เราสามารถไปได้ถ้าเกิดว่าใจเราจะไปก็ยังสามารถที่แบบจะไปฟังนิกกี้เปิดเพลงกันได้ที่เลเวลนะคะนิกกี้เป็น Resident DJ อยู่ที่เลเวลอยู่สุขุมวิทซอย11ค่ะโรงแรม Elove นะคะก็นิกกี้เล่นทุกๆวันพฤหัสกับวันศุกร์ค่ะอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์รูมนะคะแล้วเป็นห้องที่สวยมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปเจอหรือว่ายังไม่มีโอกาสได้แบบว่าไปสัมผัสอยากให้ไปสัมผัสค่ะพอเพลงแนวเพลงที่คุณชอบอยู่ในห้องแบบที่คุณสวยแล้วบิ้วอารมณ์ได้คุณเขาเรียกอะไรอ่ะมันอารมณ์มันจะไปถึงได้ขีดสุดอย่างเงี้ยค่ะจากทุกคนจะสามารถติดตามผลงานของนิกกี้ได้ทาง Facebook MySpace แล้วก็พวก YouTube แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปฟังMixtape ของนิกกี้อะค่ะได้ใน SoundCloud นะคะยังไงก็ฝากผลงานกันด้วยนะคะ